ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดินโคลนถล่มในพื้นที่ชุมชนณบ้านห้วยโผตำบลแม่ยวมอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมเทเบิลท็อปผู้แทนชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยปกครองท้องถิ่นอำเภอแม่เสรียงเทศบาลตำบลแม่ยวมโรงพยาบาลแม่เสรียงป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนสถานีตำรวจภูธรท่าตาฝั่งผู้นำชุมชนบ้านห้วยโผคณะกรรมการบ้านห้วยโผกรมทหารพรานที่36ค่ายเทพสิงห์องค์กรคนพิการในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงอสม.ประจำหมู่บ้านอพม.เชี่ยวชาญด้านคนพิการศูนย์บริการคนพิการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่4สิงหาคม2563ครับในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับเตรียมความพร้อมนะครับในการรับมือซ้อมแผนอพยพในสถานการณ์ดินโคลนถล่มนะครับณบ้านห้วยโผตำบลแม่ยวมอำเภอแม่เสรียงนะครับโดยวันนี้เป็นกิจกรรมที่1 นะครับเป็นการประชุมเตรียมความพร้อมนะครับในการรับมือสถานการณ์ดินโคลนถล่มนะครับหรือการประชุมเทเบิลท็อปนะครับกับคณะกรรมการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งนี้ก็มีทั้งหน่วยงานภาครัฐนะครับทั้งปกครองอำเภอแม่เสรียงนะครับเทศบาลตำบลแม่ยวมนะครับโรงพยาบาลแม่เสรียงนะครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับรวมทั้งเครือข่ายอาสาสมัครในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นอพม.นะครับอสม.นะครับแล้วก็คณะกรรมการหมู่บ้านนะครับและเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับในมูลนิธิเมาไม่ขับนะครับซึ่งเป็นตัวแทนคนพิการในการร่วมประชุมเพื่อที่จะวางแผนนะครับในการฝึกซ้อมแผนอพยพนะครับในสถานการณ์ดินโคลนถล่มนะครับให้คนพิการผู้ดูแลคนพิการครอบครัวคนพิการรวมถึงนะครับเด็กและผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางในชุมชนนะครับสามารถที่จะรับมือกับภัยพิบัตินะครับที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในพื้นที่ชุมชนแห่งนี้นะครับซึ่งในวันนี้ก็ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือที่ดีจากทั้งชุมชนนะครับและหน่วยงานภาครัฐในการที่จะประชุมเพื่อวางแผนและเราจะมีการซ้อมแผนจริงๆนะครับในวันศุกร์ที่14สิงหาคม2563นะครับที่บริเวณลานรูปหัวใจนะครับกลางบ้านห้วยโผใหม่นะครับซึ่งก็จะมีหลายหน่วยงานนะครับที่จะต้องมาซ้อมแผนนะครับตามที่ได้กำหนดกันในวันนี้นะครับทั้งนี้นายภูมิรินแจ่มใสนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กล่าวว่าการประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนการอพยพสถานการณ์ดินโคลนถล่มให้กับคนพิการครอบครัวผู้พิการและราษฎรในพื้นที่บ้านห้วยโผและเพื่อขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการฉบับที่1พุทธศักราช2560ถึง2564